ไทยแลนด์นิวAsset World รุกตลาดต่อเนื่องปั้น AEC Trade Center ศูนย์ค้าส่งครบวงจรเดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับ Asset World Corporation พร้อมปั้น AEC Trade Center ศูนย์การค้าส่งครบวงจรใหญ่ที่สุดในภูมิภาคหนึ่งเดียวใจกลางกรุงด้วยแนวคิด Beyond Exhibition ที่เหนือกว่าประเดิมธีมแรกเน้นกลุ่มธุรกิจอาหารด้วย Food Destination Center ล่าสุดรุกตลาดต่อเนื่องตอกย้ำแนวคิดที่เหนือกว่าการจัดแสดงสินค้าทั่วไปด้วยข้อเสนอสุดพิเศษอัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันรวมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการส่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่งานนี้มีการรวบรวมพันธมิตรผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารไว้มากที่สุดเริ่มตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคม2564นี้วันนี้ทาง AWC ก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีทศพลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็รวมพลังภาครัฐทั้งสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนอย่างกลุ่มบริจุกเกอร์หรือกลุ่ม KCG ธุรกิจเบเกอรี่หรือว่ากลุ่มวงในที่มีเรียกว่าเน็ตเวิร์คของร้านอาหารกว่า 400,000 ร้านเราเรียกว่ารวมพันธมิตรกลุ่มธุรกิจอาหารทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเรามารวมพลังแล้วก็ร่วมเรียกว่าเดินแนวของการสร้างให้เมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคค่ะและศูนย์การค้าส่งเรียกว่า AC Trade Center พันทิพย์โฮเซลเดสติเนชั่นที่เราเริ่มเปิดไปเมื่อปลายปีที่แล้ววันนี้เราต่อเนื่อง Beyond Exhibition ด้วยรูปแบบของ Food Destination Center อันนี้ก็คือเน้นแคตติกอรีเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรียกว่าประเภทสินค้าหลากหลายถึง18แคตติกอรีวันนี้เรามาเน้นเรียกว่ากลุ่มธุรกิจอาหารเพราะว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็มีอัตราการเติบโตสูงมากแล้วเป็นจุดแข็งของประเทศที่เราจะร่วมกันผนึกกำลังผู้ซื้อผู้ขายมาสร้างฟู้ดเดสติเนชั่นเซ็นเตอร์ที่พันทิพย์โฮเซลเดสติเนชั่นแห่งนี้ก็งานจะเริ่มวันที่4มิถุนาถึง31สิงหาค่ะวันนี้ก็เริ่มมีพันธมิตรทางผู้ขายเข้ามาเริ่มเปิดร้านกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆเริ่มบิ้วทั้งศูนย์เราจะมีถึง800กว่าบูธอันนี้ก็จะเรียกว่ารวมกลุ่มธุรกิจอาหารเรียกว่าขนาดเรียกว่าเป็นเทียบเท่ากับงานขนาดใหญ่ของอาหารของระดับภูมิภาคมารวมที่พันทิพย์ก็อยากจะขอขอบคุณพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนและขอขอบคุณทุกท่านที่เราร่วมรวมพลังและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศแล้วสร้างให้เราเป็นแหล่งรวมอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่พันทิพย์โฮเทลเดสติเนชั่นแห่งนี้ชั้น8ไทยแลนด์นิว